ดดีจ้าอันนี้ก็คือต้นอันก็ค่อยเห็นดอกเนาะต้นมะกรูดแม่จ๋าบางว่าสิได้กินน้อยนะมันแตกใบอยู่เด้อจ้ะเด้อนี่เห็นบ่ใบอ่อนออกมาแล้วจ้ะนี่เออต้นอันนี้ก็มีคือกันน้ําเขาเด้ต้นกฐินนี่ได้ไหนมันมาเอาว่านไปไล่ไหนอยู่จะออกมาแค่อันต้นเดียวแม่อันนี้ออกมาเราไปหักยอดมันโอ้ยเสียดายหลายยังวะเลยเหลือต้นเดียวบางว่าเขาสิใหญ่เนาะจ้ะนั่นมาเบิ่งอัปเดตเด้อยังต้นพระกฐินพิลาดาใหญ่เห็นมั้ยมื้อนี้วันหยุดค่ะติดแยกอยู่ในบ้านล่ะค่ะมื้อนี้เขานั่นนะลูกสาวมาแอบถ่ายรูปเขากินนั้นมะละกอเอองามอยู่เสือตัวนี้ลูกแม่ใส่ได้บ่นี่ให้แม่ใส่ได้บ่บ่ได้เด้อเนาะบ่คือเด้อเนาะมืดแล้วเตรียมตัวสิออกไปข้างนอกเอามาให้แม่ถ้าแม่สั่นน่ะลูกสาวว่าแม่กินมะละกอบ่พะนะแบ่งแม่กินอันนึงก็สั่นอันโอ้ยมองนี่มันเจาะหูนะถ้าไม่เจาะรูก็ไม่แบ่งกินนอนอันนั้นมันนี่อันที่ว่ามันเน่าจักหน่อยให้เจาะหูออกกันแม่แต่ว่ามันกินได้อยู่ดอกจ้ะหมาก็อยากกินน้ำอืมแซ่บอยู่ That's right อืมบ๊ายบายจ้ะหมากุดบอยใช่ไหมครับอันนี้นะอันอะไรนี่ช้างหรือแฮจกนี่แฮจกสีน้ำเงินหมาเขาก็จะมองเห็นสีน้ำเงินกับสีเหลืองค่ะเขาเป็นหมานี่จะเกิดมาเป็นบอดสีเนาะส่วนมากก็จะมองเห็นอะไรขาวดำไปหมดนั่นแหละค่ะแต่สีที่เขามองเห็นนะคะจะมีสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองค่ะเกิดเป็นน้องหมาก็น่าสงสารเนาะน้องหมาเนาะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวยายดูแลน้องหมาเด้อเดี๋ยวยายดูแลน้องหมาให้น้องหมากินข้าวแล้วก็ให้น้องหมานอนเตียงนุ่มๆนะครับแล้วก็ซื้อของเล่นให้น้องหมาเนาะเนี่ยบอกเราสิอยากเล่นน้องหมากันเลยบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวก็ให้ยายขอถ่ายภาพด้วยนะครับพ่อพรนันนี่เซตนันนี่พ่อพรนันนี่มาอาชีนอนกับหมวกแม่นี่เอาหมวกแม่มานอนด้วยนี่ทำไมนี่ไปนอนเตียงตัวเองเตียงตัวเองก็เมนี่หืมนั่นหมวกแม่นั่นน่ะนะจะไปคาบนอนได้ไงเดี๋ยวหายใจไม่ออกด้วยนั่นฝันดีนะครับน้องมาอาชีฝันดีนะครับนอนหลับนะครับโอ้ยอยู่เตียงแม่คุณนะตายขึ้นมานอนเลยปานเตียงจะคล้องเลยบาดนี่คนรักหมาก็อย่างนี้แหละครับเอาหมาเป็นลูกลูกหมานี่นะนี่ลูกหมาใช่ไหมนะครับไม่ใช่ลูกคนนะลูกหมานะนี่นะนายสลิปปี้นายนาย sleepy now นายได้ก็กูบอยนายอาชีพไหน close your eyes อยู่บ้านก็หิวก็หาอะไรกินหาอะไรดื่มค่ะสิเฮ็ดน้ำขิงกินค่ะเพื่อนๆจ้านี่เดี๋ยวไปต้มจ้ะสิต้มน้ำขิงกินกับบักหน้าวนี่ค่ะมื้อนี้หน้าวก็มีอยู่ลูกนึงเนาะจ้ะเพราะว่าอากาศหนาวแล้วก็หากินน้ำขิงแก้วัดค่ะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆทุกคนก็คงที่สบายดีเนาะค่ะเนาะปีใหม่นี่ก็ขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านเด้อจ้ะพี่ละตาก็จังซี่ล่ะค่ะอยู่บ้านแน่เฮ็ดงานแน่มื้อนี้วันหยุดก็ดูแลหมาแน่แล้วก็เฮ็ดน้ำขิงกินแล้วก็ทำงงทำงานบ้านนั่นล่ะจ้ะว่างๆก็ไปเฮ็ดกินเด้อจะต้มน้ำขิงใส่กันกับบักหน่าวมีประโยชน์หลายๆแก่วัดแก่ไออีหยังก็ว่าไปล่ะค่ะเพราะว่าการกินน้ำอุ่นมันก็ดีต่อเฮาอยู่แล้วเนาะขิงก็ดีต่อเฮาผักหน้าก็ดีต่อเฮากินแต่แนวดีๆร่างกายเฮาก็สิได้ดีคือว่านั่นจ้ะมันหลายพวกที่เหลือก็สิใส่ตู้เย็นไว้กินอีกมื้ออื่นจ้ะ
ตั้งไฟอ่อนๆรอกินน้ำขิงกันค่ะก็ได้แล้วค่ะได้น้ำขิงแล้วบีบมะนาวใส่นิดนึงสดๆมาดื่มแล้วค่ะ